พนักงานสาวกรีดลั่นมียักษ์บุกร้านสะดวกซื้อแถมกดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าด้วยกลายเป็นคลิปที่มียอดวิวถึง 10.8 ล้านครั้งหลังจากผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า @fmuna83pk ได้เผยเหตุการณ์ระทึกมียักษ์บุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่โอลิมปิกแวลลีย์ใกล้ทะเลสาบทาโฮรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยราเชลดูคัสซินพนักงานร้านสะดวกซื้อเปิดเผยว่าเธอพยายามจะหยุดเจ้าหมีดำไม่ให้ไปค้นถังขยะข้างนอกต่อมาหมีตัวดังกล่าวเริ่มพุ่งเข้ามาเธอจึงถอยกลับเข้าไปหลบในร้านก่อนจะโทรแจ้ง911เพื่อขอความช่วยเหลือ Oh my goodness Hey no sound to open Hey stop Hey Hey Get out get out Get outThank you.